ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดเวียดมีครับจากอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีนะครับมีคุณสมจิตแว่นแก้วแล้วก็ซอเอเมืองนนท์ครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์แล้วครับอยู่ที่ซอยวัดกำแพงตำบลบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับมีคุณเดชสุวินอศิริวุฒิเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับรูปร่างโครงสร้างอาจจะแตกต่างนะครับเดือน175 ซม.ครับวัย21 ปีนะครับแต่ว่าลูกนิมิตสิงห์ทอง4ครับนี่ต้องบอกว่าดาวค้างฟ้าเลยครับ170 ซม. 36 ปีครับจากหนองม่วงลพบุรีฟอร์มหลังของลูกนิมิตก็มีชนะคะแนนเมืองซับนายกวิทย์ทุ่งสงครับที่ออมน้อยครับแพ้ประจันบานสจวิชิต8ริ้วครับที่สนามมวยแห่งนี้ครับแล้วก็ล่าสุดนะครับไปแพ้ยอดกฤษดาสสมหมายหรือว่ายอดกฤษดายุทธชลบุรีที่สนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศส่วนเดือนจิตเมืองนนท์หรือว่าเดือนกกัปปนาทคนเดียวกันครับตอนนี้ก็จากกกัปปนาทสู่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนธนนชัยสจวิชิต8ริ้วครับแพ้น็อกยก1บารมีซูจีบะหมี่เกี๊ยวหรือว่าเจ้าเพชรสำเร็จอบต.หนองย่างทอยครับแล้วก็ล่าสุดมาเสมอกับเดชทรงวุฒิสิทธิ์ด็อกเตอร์ชาญชัยหรือว่าปราบปอเปโก้ครับที่สนามมวยแห่งนี้เก่งเล็กเก่งใหญ่นะครับลูกใหม่ครับคลื่นลูกเก้าครับรุ่นพี่ครับรุ่นน้องนะครับลูกนิมิตน้ำหนักอะไรก็ต่อยนะครับรายนี้ต่อยทุกน้ำหนักครับนี่คือดาวดังที่โปรโมเตอร์คุณทรงชัยรัตนสุบรรณสร้างมาครับแล้วก็เป็นดาวค้างฟ้าครับ36 ปีครับมีรายการต่อเนื่องทุกเดือนครับตอนหลังนี่หนุ่มบางกะดีครับที่ถอดมงคลเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเข้ามาให้การสนับสนุนและครับดูแลในเรื่องของการบำรุงนะครับค่าบำรุงค่าเดินทางอะไรต่างๆทั้งหมดนะแล้วก็ขอสุโขทัยครับร่วมกับเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการมวยครับจัดศึกวันอะไรรักปานเพชรในวันนี้ครับ31 กรกฎาคมที่อำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับนึกถึงโตโยต้านะครับนึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับ02-662-6555จากเคมอเตอร์นะครับทุกศูนย์ของเคมอเตอร์นี่ไม่ต้องห่วงเลยการบริการนี่สุดๆและสุดยอดเลยนะครับ02นะครับ662-6555จากเคมอเตอร์แล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับบุญยกสมาคมกีฬาชาวศรีสะเกษด้วยนะครับคนขู่ขันเนี่ยดร.ช้างอภิชาระยับศรีแล้วก็ชูชีพตรีพงษ์ขาคนรักบ้านเกิดสมพรแก้วรัศมีโชติอุทัยทัพอาสาด้วยนะครับแล้วก็สจเอกสจหลายประจีนด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับยกที่1ครับปลายยกครับต่อน้ำหนักต่อรูปร่างต่ออายุครับประสบการณ์เหนือกว่าอย่างเดียวครับทางด้านของลูกนิมิตต้องดูครับน่าสนใจครับออกยังไงครับสดหรือเก่าครับออกซ้ายหน้าไปครับจากมวยเข่านะครับมาเป็นมวยฝีมือครับตามร่างกายครับที่โรยลงไปพักก่อนเกี่ยวหนังครับโทรศัพท์026882324แอนตาซินเยลเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่และปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่ารวมไปถึงแบรนด์หยกขาวครับผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยแล้วก็ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันการถ่ายทอดสดจิตเมืองนนท์ซุปเปอร์ไฟท์มวยดีวิธีไทยได้นะครับทุกวันเสาร์เวลา 14:35 น.ครับสัปดาห์หน้ามาดูทรงชนะกับพรพิทักษ์แล้วก็ดาวนภากับชาติทักวีครับสิงห์จะเจอกับทางด้านของผิวพ่องนะครับแล้วก็รักคุณหลวงเปิดหัวกับเสือบอลครับนี่คือจิตเมืองนนท์ซุปเปอร์ไฟท์มวยดีวิธีไทยทุกวันเสาร์ครับที่สนามมวยจิตเมืองนนท์หยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมแห่งนี้ครับจะมาดูที่เวทีหรือว่าที่สนามก็ได้นะครับนี่แหละครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับในห้างวินัยวีระผู้ชงคุณสุวรรณาบุญคุณศักดิ์ด้วยนะครับในนามของแอนตาซินนะครับแตกเข็มละ500 บาทเตะให้คอรอสกับจระเข้ฟาดหางรับจากแอนตาซินนะครับเป็นผู้ริเริ่มและส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยและมวยแตกด้วยนะเข็มละ500 บาทจากแอนตาซินด้วยนะครับขวาสูงครับลูกนิมิตพยายามจะโยนซ้ายยาวๆนะครับเดือนมาทั้งเดือนมาทั้งดาวเลยนะครับจากกกัปปนาทสู่อ้อมอกของแคมป์จิตเมืองนนท์ครับหมัด 1-2 ครับลูกนิมิตพยายามเน้นลูกหนักคอยขู่เอาไว้ครับเกมยังไม่เปิด 100% ครับยังเป็นไปแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอยู่เอาละครับท่านผู้ชมใจเย็นๆครับแข้งซ้ายหน้ามาแล้วครับลูกนิมิตช่วงหลังๆก็อย่างที่ป๋องเรียนไปครับในวัย36 ปีก็ปรับสไตล์กันหน่อยนะครับจะใช้ร่างกายปะทะเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วนะครับ
ต้องบอกว่าเนี่ยครับยืนจับได้ดีจริงๆครับแล้วก็เป็นนักมวยที่มีความประพฤติดีมากครับแข่งซ้ายหน้าครับประสบการณ์ความเก่านั้นต้องบอกว่าเหลือกินเหลือใช้แล้วครับใกล้ๆหมัดขวามาครับเอาละครับเตือนวันนี้ก็ต้องบอกว่าเจอกระดูกชิ้นใหญ่ครับผ่านได้หรือไม่ได้ครับเอาละครับแข้งขวามาเอาขยับไปแม่สายที่6นี่ยังโชคได้นี่ขยันซ้อมว่างั้นเถอะรู้หน้าที่รู้หน้าที่แดงนะลูกนิมิตน้ำเงินเดือนนี่อายุแค่21ห่างกัน15ปีนะแต่ว่าดูร่างกายยังปึกๆทั้งคู่อ่ะเด็กรุ่นใหม่ๆต้องดูลูกนิมิตเป็นตัวอย่างเลยนะครับเนี่ยครับคืออยู่ที่ไหนก็เก่งได้ครับขอให้มีวินัยรู้หน้าที่ความเป็นนักกีฬาที่ดีครับแล้วก็ยืนระยะยาวนานครับไม่ดูดไม่ดื่มนะครับเนี่ยครับแล้วก็วางตัวน่ารักมากๆครับยืนระยะมาอย่างยาวนานครับยังชกได้อีกหลายปีด้วยครับเนี่ยครับเตะซ้ายไปครับเดือนครับต้องใช้ความสดบทความเก่าครับแต่ตอนนี้ยังเป็นไปแบบแหมพี่ทีน้องทีอยู่พักแป๊บนึงทีมงานตัดมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งจังหวะครับกระแทกด้วยหมัดซ้ายหน้าครับแล้วแข้งซ้ายป้าบเข้าไปครับทางด้านของเดือนนะครับเตะพับในให้พะวงนะครับทางด้านของลูกนิมิตสิงห์กอง4ครับดันแล้วแข้งขวาแต่ว่าเนี่ยครับลูกนิมิตกันไว้ได้ก่อนครับแข้งขวาติดบังอีกครั้งนึงครับคืนด้วยแข้งซ้ายครับก็เรียกว่ายกที่ผ่านมายังเป็นการชิงจังหวะในการออกแข้งกันอยู่ครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อมาตามกันต่อครับครับขอบคุณเชอร่าบอร์ดโปรเหนียวทนเรียบจัดประหยัดสีแล้วก็ยาแก้ไอผสมฟ้าทลายโจรตราการบูนโดยแพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานแก้ไอขับเสมหะรสชาติดีมาลุ้นกันต่อนะครับยก3อ้าวโอ้โดนไปแล้วนะครับเดือนโอ้โดนนับเลยอ่ะโอ้โดนกระปั้นไปทีเดียวนะครับโอ้หมัดขวาครับลูกนิมิตครับเนี่ยครับพิษส่งร้ายกาจครับนี่คือเท่าสารพัดพิษของแท้เลยครับออกซ้ายหน้าโอ้เจอโจทย์ยากแล้วนะครับเดือนครับติดชิ่งติดชิ่งพี่ทีน้องทีไม่ได้แล้วนะครับน้องต้องถึงตัวครับต้องปะทะแล้วครับตอนนี้ครับโอ้โดนนับ8ไปก่อนนะครับในต้นน้ำครับของยกที่3นั่นแหละครับกรรมการแยกออกมาครับต้องขยับให้เร็วเลยครับทางด้านของเดือนครับเกาะได้เอาละครับลุ้นกันต่อครับเกาะได้แล้วตีได้ไม่ได้ครับวงในใครตีใครครับนี่อาชีพเก่าของลูกนิมิตเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะวงในแล้วครับสิงห์กรอง4นี่ต้องบอกว่าทั้งตระกูลเลยครับเขาล้วนๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นทวีศักดิ์ไม่ว่าจะเป็นโคชสารไม่ว่าจะเป็นชานศักดิ์วงในตั้งแขนเอาไว้ครับเด้งตีด้วยเข่าขวาครับแขนซ้ายกดแขนขวาไว้แล้วครับลูกนิมิตเนี่ยครับประสบการณ์ความเก่าของเขาในวัย36ปีครับนี่นะครับตอนแรกๆก็มาชื่อล่าสุดนะครับเพราะว่าคนสุดท้องเหมือนกันแหละคนหลังๆลูกนิมิตแต่ยังชกอยู่นะยังชกอยู่นะเอามาดูนะครับระบบการป้องกันนี่ใช้ได้เลยวันนี้สจ.โต๊ะปราจีนนี่ออกจากสนามไปแล้ววันนี้อุ้มเงินไปอื้อเลยอ่ะนะ ตีมาตีคืนนะครับตีมาตีคืนไม่ได้ครับต้องตีให้ลูกนิมิตตีคืนไม่ได้ครับเดือนครับโอ้โจทย์ยากเหลือเกินแล้วนะครับแต่ว่าทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับยังมีเวลาเหลือครับตีเข่าซ้ายครับเดือนพลิกมาแม่จะแทงเข่าขวาครับและดูวิธีจับครับเอาละครับตีขวาได้ครับโฮมตีได้ทีนึงครับกรรมการแยกออกมาเสียงเอก็เริ่มมีนะครับอยู่ที่เจ้าตัวครับบนเวทีครับว่าจะทำต่อเนื่องได้มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวจับไหนครับลูกนิมิตตั้งแขนกดแขนเอาไว้ครับเข่าขวาเสียบเข้าไปครับเดือนไล่แขนเข่าขวาแต่ว่ายังไม่ชัดเจนยังไม่จะแจ้งนะครับมาบนเวทีพงศักดิ์แม่ละม่อมแยกออกมาดันเอาไว้ครับลูกนิมิตไม่หนีด้วยครับหมัดขวาเอาแล้วครับเข่าซ้ายเสียบเข้าไปเดือนเน้นตีด้วยเข่าขวาครับเน้นที่วงในครับวงในใครตีใครครับน่าสนใจน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งครับแต่ว่าที่แน่ๆเดือนโดนไป1นับแล้วครับต้องไล่ต้องไล่ให้แรงไม่แรงไม่ได้นะครับถูกนับด้วยเพราะลูกนิมิตนี่ถือว่าประสบการณ์กระดูกชั่วโมงนี่ระบบการป้องกันนี่แกใช้ได้หมดอ่ะนะแต่ว่าทำให้ได้เลยนะครับทำให้ได้จะน็อกหรือจะแตกก็แล้วแต่มีแต่สินที่จะมอบให้ด้วยนะครับแล้วก็สีลีน่าสีบันไดด้วยคุณสวิทย์นะครับครับแหมดูครับดูการเก็บแขนขวาของลูกนิมิตครับเอาเลยครับปังเข้าไปครับสุดเลยครับทางด้านของเดือนครับและเนี่ยครับลุกเร็วครับแล้วก็เซนะครับเซแบบนี้เจอกรรมการนับแล้วครับนับถึง8ครับ
แล้วหลังจากนั้นเดือนครับพยายามจะเน้นที่วงในครับเข่าซ้ายเสียบเข้าไปครับแต่ว่ายังไม่มีช็อตเด็ดๆนะครับยังขาดความต่อเนื่องลูกนิมิตเนี่ยครับจังหวะที่ส่งทางด้านของเจ้าเดือนลงไปให้กับกรรมการนับ8ครับเต็มกกหูเลยครับหมัดขวาตรงครับของฝากจากลพบุรีครับก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับเนี่ยครับเสื้อฟ้านะครับนั่นน่ะคือพี่ชายครับทวีศักดิ์สิงห์คลอง4ครับแล้วก็หนุ่มบางกะดีครับผู้สนับสนุนมาติวเข้มครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับไม่ประมาทสักอย่างครับรอดูการชูมืออย่างเดียวครับนักมวยครับแม้ว่าจะได้นัดแต่ก็ยังประมาทไม่ได้แล้วก็กิจกรรมดีๆในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มกันเวลา 14:00 นครับที่สนามมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสนามฟุตบอลย่าเทียมครับกิจกรรมดีๆของคนวงการมวยนะครับฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีทีมเพื่อน1เวสเชียงใหม่กับทีมเพื่อน1ชัยวัฒน์ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศใบใหญ่จากพี่ใหญ่ของวงการมวยนะครับโกน้อยปืนรัตนาทีมโดยเฮียติเล็กรามินทานะครับ14:00 นเจอกันที่สนามฟุตบอลย่าเทียมสนามกีฬาทุ่งปัดในมีดอนเมืองครับผมเวทีตามต่อครับมาลุ้นกันบนเวทีอีกรอบนึงเดือนจะแก้ได้ไหมโดนนับไปแล้วด้วยอ้าวทำให้ได้ทำให้ได้รางวัลรออยู่แตกเตะโอ้ฟันศอกแตกเข็มละ500อันตาซินในห้างวินัยนี่นะวีระผู้ชงครับเนี่ยครับดูการเก็บแขนขวาของลูกนิมิตนะครับเก็บแขนขวาของเดือนครับเพราะฉะนั้นเดือนต้องใช้แขนซ้ายให้เกิดประโยชน์ครับเอาล่ะครับพยายามสร้างจังหวะอยู่เหมือนกันนะครับสับศอกซ้ายไป2ทีครับหมัดขวาไม่ถึงครับเนี่ยพอเข่าเนี่ยครับแขนซ้ายของลูกนิมิตกดแขนขวาของเดือนเอาไว้ครับโอ้ทำให้ตีได้ลำบากกรรมการแยกออกมาครับพงศักดิ์แป้นละม่อมเอาละครับทางด้านของเดือนอยากทำอะไรต้องรีบเลยนะครับเวลายังพอมีครับเอาละครับขยับเดินเข้าไปเนี่ยครับเข้าขวาเสียบยึกเข้าให้ดูที่จังหวะไล่แขนแล้วครับลูกนิมิตเก่าอยู่แล้วครับพยายามจะกดแขนเอาไว้นะครับกดแขนตั้งแขนเอาไว้ครับเดือนขึ้นคอไม่ได้นี่ก็เหนื่อยเหมือนกันครับเอาละครับในช่วงพักยกที่ผ่านมาอาชีพก้อนเบอร์เรอร์เลยครับ 200,000 บาทให้กับทางด้านของเดือนครับเอาละครับต้องทำให้ได้ครับเอาศอกขวามาเอาละครับสลับนะครับเสริมศอกเดือนเข้าขวายัดเข้าไปเอาต้องทำให้แตกต้องทำให้แตกให้ได้นับคืนด้วยนะครับต้องนับให้คืนด้วยเอาน้ำเงินนะครับเดือนโดนนับไปแล้วเอาดีขึ้นมาเลยนะครับเกมของเดือนครับต้องไปให้สุดครับตีเข่าขวาครับลูนิมิตตีโต้อุ้มตีขวาครับขวาครับสร้างจังหวะใหม่ครับต้องเอาให้ชัดเจนครับอย่างน้อยก็ต้องเรียกเสียงเชียร์เสียงเฮมาก่อนครับเดือนครับอุ้ยแลกศอกแทงเข่าขวาตามไปครับเดือนครับเข่าซ้ายครับลูนิมิตดันเข้ามุมตีซ้ายเนี่ยครับขวางเจอเข่าขวาของเดือนครับเอาละครับหน้าแหกแล้วนะครับลูกนิมิตครับปกติก็แกก็หน้าเปื่อยอยู่แล้วครับโอ้โหเอาละครับถือว่ามีสัญญาณที่ดีของเดือนครับก็สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากแอนตัสซินนะครับเข็มละ500บาทครับแตกยิงจ่ายยิงนะครับแล้วนี่ไม่ใช่เอฟเฟคครับโอ้โหเลือดไหลเยอะด้วยครับทางด้านของลูกนิมิตโอ้อ้าโอ้ยร้อนถึงคุณหมอแล้วคุณแจ๊ดเข็มละ500แอนตัสซินนะฮะวินัยคุณหมอเจรศักดิ์ขึ้นมาแล้วดูนะครับอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์โอ้โหแผลใหญ่ครับแผลใหญ่ด้วยนะครับตามต่อครับในช่วงท้ายๆปลายยกศอกขวามาจะเปิดแผลแตกได้หรือไม่เปิดแผลแตกแผลใหม่เปิดเพิ่มได้หรือไม่ข้อขวายัดเข้าไปโอ้ยสุดๆแล้วครับไปชมโฆษณาเดี๋ยวกลับมาครับบาทนะครับแต่แค่ไหนในใจแจกตลอดเลยเอ้าเอาละครับดูกันอีกมุมนึงดูกันอีกช็อตเนี่ยครับช็อตนี้แหละครับโชว์เดียวเลยครับแตกแล้วนะครับทางด้านของลูกนิมิตโอ้โหแล้วหลังจากนั้นครับเดือนเนี่ยครับได้โอกาสนะครับเข่าซ้ายเสียบเข้าไปครับเสียบแล้วคาต้องบอกว่ายกที่ผ่านมาครับเดือนนั้นทำได้ดีครับดูนะครับแผลแตกของลูกนิมิตก็ตำหนิของเขาก็ตรงนี้ครับที่ผ่านมาช่วงหลังๆครับต่อย10แตก8เลยครับบนใบหน้าศีรษะเนี่ยครับโอ้ไม่รู้ว่ากี่แผลต่อกี่แผลนะครับกับสังเวียนนักสู้ของเขานะครับลูกนิมิตครับเดือนมีความพยายามสูงนะครับเอาละครับ4ยกผ่านไปครับเดี๋ยวมาดูครับถ้าเกิดเปิดแผลได้ก็ยุ่งเหมือนกันนะครับยกที่5ยกสุดท้ายครับ
คุณสุพิชิตธรรมนะครับจัดรายการมวยนัดยิ่งใหญ่วันคล้ายวันครบรอบวันเกิดเบิร์ธเดย์ในวันที่2สิงหาคมนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวบ้านบ่วงงามอำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลาครับแสงมณีต่อ2ปอนด์ยอดเด็กเพชรแล้วก็อะเล็กนะครับอะเล็กกิจเมืองนนท์ล่องใต้ไปให้ทางด้านของเพชรธงชัยแก้มือล้างตาครับมาบนเวทีนะครับวันนี้ทั้งถังเช่านี่สมโอทีแล้วก็ลูกบอลยนต์ตองหนึ่งนี่นะครับและสิงห์ลีน่าโดยคุณสุวิศศักดาพงษานุรักษ์ด้วยครับเหยียบคันเร่งเลยนะครับตอนนี้ครับเดือนครับทั้งหมัดทั้งศอกครับต้องการเปิดแผลเลยครับหลักใหญ่เลยใจความมีต้องการเปิดแผลนะครับเอาละครับตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาครับลูกนิมิตแทงคืนเอาพลิกมาโอ้ไปอยู่ด้านล่างครับไม่เป็นไรครับล้มแล้วลุกครับลุกขึ้นมาเร็วครับทางด้านของเดือนครับไปต่อครับอ่ะตามต่อครับลุกขึ้นมาเนี่ยครับเดินถึงตัวแล้วครับแต่ว่าลูกนิมิตเนี่ยครับใช้แขนซ้ายกดแขนขวาแล้วครับเพราะว่าเดือนนั้นถนัดขวาครับต้องกดแขนขวาไว้นะครับโอ้โหได้ใจท่านผู้ชมนะครับคู่เอกคู่ไฮไลท์ของมวยนี้วิธีไทยจิตเมืองนนท์ในวันนี้ครับนี่คือผลงานของสจพิชิตของเราสเอเมืองนนท์แล้วก็คุณสมจิตแว่นแก้วเอ้าต้องทำให้ท่วมเลยครับไม่ท่วมไม่ได้เพราะว่าโอ้ยเละเลยอ่ะหน้าเละแล้วอ่ะโอ้ยแตกอีกแล้วแต่ยก5นะโอ้ยดูดิเลือดโกกเลยโกกเลยอ่ะไม่ต้องห่วงนี่เลือดโกกไม่ต้องห่วงเอ้านี่กรรมการเรียกออกมาครับโอ้โหแหมก็หน้าอึดอัดใจหน้าลำบากใจเหมือนกันนะครับโอ้เพราะว่ามันยก5แล้วครับเอาศอกขวาไปครับเดือนแทงเข่าขวาครับเข่าซ้ายของลูกนี้ไม่คืนครับเดือนตีเข่าขวาครับกรรมการแยกออกมาครับต้องไปต่อแล้วครับต้องไปต่อครับเดือนครับหยุดไม่ได้ครับทีมงานโบครับแทงเข่าขวาครับเดือนลูกนิมิตตีเข่าขวาครับเดือนแทงขวาราคาไว้ครับหมัดขวาของลูกนิมิตครับครับจิ้มตาแล้วครับแล้วครับขยับเข้าไปต่อครับทางด้านของเดือนลูกนิมิตแข้งซ้ายเกี่ยวได้วงในตั้งแขนเอาไว้ครับขวาหน้ากากบาทเสียงเฮยังอยู่ครับประตูสวรรค์ยังไม่ปิดนะครับต้องบอกว่าสุดๆไปเลยครับคู่เอกคู่ไฮไลท์ของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคมครับเชื่อว่าผลงานของทั้งคู่อยู่ในความทรงจำของท่านผู้ชมนะครับสร้างความประทับใจให้กับท่านผู้ชมไม่น้อยนะครับแฟนของมวยดีวิถีไทยทางช่อง PPTV ครับเอาทำให้ได้แหมไอ้ลูกนับเนี่ยสิมันคาราคาซังอยู่อ่ะไม่เดินนะครับโอ้เดือนโอ้โหแตกโอ้โหเลยอ่ะอ้าววางไอเนี่ยกรรมการจะให้หมอดูไหมให้หมอดูอีกแล้วโอ้แม่เหลือ7วินาทีสุดท้ายครับว่าอ้าวชกได้โอ้นะครับหมอดูถึง2ครั้ง2คราครับแต่ว่าแผลแตกอยู่ในจุดที่ไม่อันตรายครับน้องก็กราบพี่แล้วครับอาวุโสอ่อนกว่าครับนี่ครับคือความน่ารักของน้องๆนักมวยครับได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่สุดความสามารถแล้วครับที่เหลือครับดูคะแนนของกรรมการด้านล่าง3ท่านครับก็มีกรรมการทานินภูมิผิวนะครับดำเกิงมีศาสตร์แล้วก็คะแนนใบสุดท้ายสุนทรศรีบัวลาครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของลูกนิมิตสิงห์คลอง4ครับนี่เสือเฒ่าวัย36ปีครับดาวค้างฟ้าเลยครับจากหนองม่วงลพบุรีครับโอ้โหเนี่ยครับสุดๆไปเลยครับคู่เอกคู่ไฮไลท์ของมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ในวันนี้ครับก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับรับรางวัลครับจากยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าและยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำแก้กระสายบำรุงร่างกายบำรุงติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด